าวาจังนี่ชาวครับทุกคนครับความดังเหรอยในวันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์ดูดิเฟกันนั่นเองนะเอาละครับตอนนี้ครับเราก็ไปถึงตัวสุดท้ายนะครับของในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าในอัปเดตนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่บัฟมานะครับตัวละครต่อมาครับเป็นตัวละครของโดฟามิงโกนะครับ6ดาวนั่นเองครับเรียบร้อยเจ็ดพาดเนาะอยากรู้นะครับว่าโดฟามิงโกเนี่ยจะบัฟอะไรมานะครับและจะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดไม่รบกวนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนิดหน่อยนะการนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับผมถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะโดฟามิงโกนะครับวางเริ่มต้นครับอยู่ที่575นะครับผมตีเป็นจะเป็นตัวฮิวนะฮะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับสามารถวางได้หมดตัวเดียวนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะวางได้หมดตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับไปดูกิลเลยกว่าด้วย175ครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2900ครับตี7วิระยะ50นะครับผมมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะฮะมาดูเลยโอเคนะครับผมอยากเห็นแอนิเมชันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะผมไม่ได้เห็นนานมากจริงๆนะตัวละครพวกนี้นะครับไม่ได้เห็นนานจริงๆนะเพราะมันถูกลืมไปค่อนข้างนะครับเยอะเลยนี่นะเป็นได้เนาะปล่อยได้ออกมานะครับผมประมาณนี้เลยอัพขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 20,000 ครับขั้นที่2อยู่ที่ 30,000 ครับขั้นที่3เป็นสกิลใหม่นะครับใช้อยู่ที่ 35,000 ครับวงประมาณนี้นะครับผมแอนิเมชันเย้วงอยู่ประมาณไหนเอ่ยตรงนี้นะครับครับสกิลนะครับเป็นโอเวอร์ฮีทแบบนี้เนาะนะครับผมมันติดไฟด้วยอ่ะประเด็นนะครับโอเคขั้นที่4ครับใช้อยู่ที่ 40,000 ครับขั้นที่5เปลี่ยนสกิลใหม่นะครับใช้อยู่ที่ 50,000 ครับวงก็ประมาณนี้นะครับรอดูนะครับอยากเห็นมากโอเคเป็นได้พุ่งขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยอยากเห็นนะผมไม่ได้เห็นอันนี้ขอรีวิวพิเศษนะครับอยากเห็นสกิลจริงๆนะปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่ 55,000 ครับขั้นที่7อยู่ที่ 60,000 ครับขั้นที่8จะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมใช้อยู่ที่102ครับแล้วก็ขั้นที่9ครับใช้อยู่ที่4,800,000นะครับผมขั้นที่10ครับอยู่ที่11,100,000ครับประมาณนี้นะครับตันนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นตีแบบกล้วยด้วยนะไอ้ขั้นสุดท้ายนะครับผมแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับเหมือนปล่อยพลังไอ้ฮาใครเลยป่ะเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเควันนี้ครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับตอนเวท175เนี่ยของตัวโดฟามิงโกครับอยู่ที่ 79,200,000 ครับตี7ปิระยะ110นะครับบัฟแบบ 250% นะครับอยู่ที่277,000,000ครับผมและแบบ 300% หลักอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่316,000,000ครับทุกคนฮะและนี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับของโดฟามิงโกนั่นเองครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมคอมเมนต์ให้หน่อยละกันครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครับไม่รบกวนจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมซาโยนาระครับผม